คนวันนี้เราพามาดูตัวอย่างดอกผักหวานป่านะคนมันจะแยกออกเป็นดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียเนาะดูไม่แป๊บนึงมันไม่ได้เปิดเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินกันดิอ่ะเรามาดูใกล้ๆกันทุกคนลักษณะของดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียนะคือผักหวานป่าเขาจะมี2เพศเนาะตัวเพศที่เป็นเพศผู้เนี่ยเขาจะออกดอกได้แต่ไม่ติดผลทุกคนส่วนที่เป็นตัวเมียเนี่ยเขาจะติดลูกแบบนี้นี่เขาเรียกผักหวานป่าตัวเมียมันดีกว่ากันยังไงมันก็ดีกว่ากันตรงที่มันมีลูกให้ขายเขาขายลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมถ้าได้ตัวผู้เนี่ยมันก็จะไม่มีเมล็ดพันธุ์ขายเนาะก็จะขายได้แต่ยอดนี่มาดูแล้วใกล้ๆลักษณะดอกชัดไหมว่ามันบานนี่ใกล้ๆเลยนะเห็นไหมนี่ปลายดอกมันจะแตกบานออกอ้าออกบานถ้าเป็นตัวเมียปุ๊บมันบานถ้าช่วงที่ดอกบานอ่ะเขาจะเป็นลูกข้างในเขาจะไม่ร่วงเนี่ยอันนี้ดูนี่เห็นไหมมันจะร่วงจะเหลืองเนี่ยปลายมันจะแฉกออกนี่อันนี้ชัดสุดนี่เห็นชัดนี่ชัดสุดเลยนี่เห็นไหมบานออกเป็นดอกบัวเลยเนี่ยเป็นแฉกเลยอันนี้มาดูที่ตัวเมียทุกคนนี่คือดอกนั้นก็ขึ้นเหมือนกันดอกเม็ดเล็กๆขึ้นเหมือนกันแต่พอบานแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะติดลูกกลมๆตรงนี้ตรงปลายนี่จริงแล้วมันติดนี่มันติดหมดแหละแต่ว่าเราไม่ได้รดน้ำไงมันร่วงออกหมด แต่มันอยู่ในถุงมันก็ไม่ควรที่จะติดผลแต่มันก็ยังแอบโตอยู่ นี่คือลูกผักหวานป่าลูกโตเลยอันนี้เขาเรียกต้นตัวเมียนะทุกคนอันนี้ต้นตัวผู้เด้อก็คือสามารถเอาไปปลูกได้แล้วนี่เรากำลังจะเอาปลูกลงสวนครัวใหม่แล้วเนาะใช่ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวต้นปลูกเราจะปลูกแบบมุงสแลนก่อนเพราะว่าพี่เลี้ยงมาทีหลังเนาะจะดูกันว่ามันจะรอดหรือไม่รอดทุกคนแต่มันจำเป็นต้องปลูกแล้วเพราะว่าเราชำไว้ที่พาถ่ายให้ดูว่าชำไว้แล้วยังไม่ได้ปลูกเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าปลูกแล้วมุงสแลนก่อนแล้วก็ปลูกพี่เลี้ยงทีหลังมันจะรอดไหมอัปเดตให้เพื่อนๆดูถ้าตายเราก็บอกว่าตายทุกคนเดี๋ยวมาลองทำกันดูเนาะอันนี้พาดูตัวผู้กับตัวเมีย